สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเดอะทวินออกอากาศทั่วโลกผ่านสถานีโทรทัศน์สปริงนิวสวัสดีครับอาจารย์สุขุมครับสวัสดีครับอาจารย์สุขุมทรัพย์ครับตั้งแต่เวลา 20:05 นโดยประมาณเป็นต้นไปอย่าเปลี่ยนจอโทรทัศน์ท่านไปช่องอื่นนะครับนอกจากสปริงนิวติดตามรายการจนถึง 20:25 นแน่นอนครับอาจารย์ครับบ้านเมืองวุ่นวายบ้านเมืองมีข่าวการเมืองร้อนๆตลอดนะครับอาจจะรับชมทางโทรทัศน์ทุกช่องหรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับฟังวิทยุทุกคลื่นแต่ว่าเจาะลึกจริงๆต้องรายการเดอะทวินของเรานะครับพบกันเป็นประจำเรื่องลึกๆเรื่องลับๆเรื่องที่ท่านจะรู้มากกว่าคนอื่นต้องรายการที่เราสองสุขุมตรงนี้ครับครับทุกวันศุกร์นะฮะทุกวันศุกร์แล้วก็รายการนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมทุกครั้งที่ออกรายการท่านอาจารย์สุขุมทรัพย์นี่จะไปท่านเป็นเจ้าพ่อโพท่านจะทำโพมาแล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ฟังอยู่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมโดยการส่ง SMS มาแต่ไม่ใช่เฉพาะแต่หัวข้อใช่ไหมครับเรื่องอื่นก็รับใช่ไหมระบายวันนี้หัวข้ออะไรวันนี้เราก็วิตกกังวลเกี่ยวกับวันที่28นะครับ28วันที่28ที่จะถึงเนี้ยเขาจะมีม็อบขับไล่รัฐบาลต้องพูดว่าม็อบขับไล่เลยนะครับอาจารย์กังวลเหรอผมก็กังวลทุกครั้งที่มีม็อบนะครับผมเห็นท่านรองบอกไม่ให้ราคาไม่ให้ราคาใช่ไหมครับแต่ว่าทางคุณธิดาก็บอกว่าอย่าประมาทนะครับอย่าไปประมาทผู้ต่อสู้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับม็อบที่จะชุมนุมกันที่สนามม้านางเลิ้งในวันอาทิตย์ที่28ครับส่ง SMS มาที่เราได้ครับ4108111 4108111ครับครับนอกเหนือจากเรื่องม็อบก็เรื่องอื่นด้วยก็ได้นะฮะครับตอนท้ายรายการเนี่ยจะเอามาพูดคุยกันครับแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับท่านผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เราก็คงจะต้องพูดเลยว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นข่าวใหญ่ที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หรือว่าเป็นสกู๊ปข่าวที่เรียกว่าทุกคนติดตามกันทั้งหมดก็คือเรื่องของการปรับครม.อาจารย์ครับถ้าถามอาจารย์ว่ามันก็ปรับครม.มาหลายครั้งนะปู3นี่ที่จะปรับเนี่ย1ปีกับ3เดือนครับก็โหรอกันมาเรียกว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่บ้านเล็กที่111ออกมา 2-3 เดือนเนี่ยก็จะปรับจะปรับจนกระทั่งตอนหลังก็บอกน่าควรจะปรับหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่เอาเข้าจริงๆตอนนี้ก็บอกว่าค่อนข้างจะแน่ชัดครับถึงแม้ว่าจะเป็นโผก็ตามแต่ตรวจสอบแล้วเนี่ยมันตรงกันทั้งหมดเลยทำไมคนจึงตื่นเต้นเกี่ยวกับการปรับครม.ครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาครับผมว่าจริงๆแล้วคืออะไรล่ะมันงอมอ่ะคือคนมันคิดอ่ะว่ามันน่าจะปรับมาก่อนหน้านี้ผมเองก็เคยพูดใช่ไหมผมเชื่อว่าต้องปรับใหญ่ก่อนสิ้นเดือนตุลาแล้วตอนหลังผมเองก็กลับไปคงจะไปหลังไอ้นั่นน่ะหลังอภิปรายอ่ะนะครับเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันงอมอ่ะคนก็เลยสนใจตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเกมทางเพื่อไทยหรือเปล่าที่บอกว่าจะปรับหลังการอภิปรายนะไอ้ตรงนี้ทำให้ประชาธิปัตย์ก็มีความคิดว่ายังไงก็จะต้องอภิปรายครับรัฐมนตรีชุดนี้ก่อนแต่อยู่ๆปุ๊บปรับแบบไม่มีปีคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องโดนกล่าวหาแน่ๆครับว่าปรับนะแบบท่านทักษิณสมัยเป็นนายกนี่ปรับหนีการอภิปรายก่อนอภิปรายนี่ปรับตลอดตรงเนี้ยครับแต่ผมว่าไม่ใช่นะอันเนี้ยเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยไอ้ตำแหน่งที่เขาจะถูกอภิปรายเนี่ยจำนำข้าวก็คนรับผิดชอบก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้แตกไม่ได้แสดงว่าการเชื่อโผที่ออกมาตอนนี้ทั้งหมดแล้วเหรอ22ชื่อเนี่ยก็ไม่เชื่อทั้งหมดอ่ะนะฮะยังแคลงใจอยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตรงนี้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเป็นไปตามโผที่ว่าเนี่ยก็แสดงว่าไม่หนีไง อยู่รับผิดชอบตรงนี้นะฮะครับแต่ถ้าชุดเปลี่ยนคุณบุญทรงเตรียพิรมที่ลงที่ว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่นก็แสดงว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไม่ใช่หนีฮะหมายความว่าเพื่อที่จะไม่ให้เป้า
โดนปะทะเหมือนกับว่าปรับไปแล้วเห็นไหมครับกูจะอภิปรายอะไรกันดีกว่าบกพร่องแต่ว่าเนี่ยถ้าปรับเนี่ยเท่ากับรัฐบาลรับว่าบกพร่องนะคุณถ้าปรับใช่ไหมเท่ากับรับว่าบกพร่องถ้าอยู่อย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามต่างๆได้ครับเพราะว่ามีการพูดกันในสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะแกนนำเนี่ยบอกว่าถ้าปรับเนี่ยโอกาสที่จะยัดเยียดข้อหาต่างๆโดยเฉพาะความผิดพลาดที่อาจารย์ว่าเนี่ยบอกว่ายัดได้เต็มที่เลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ต่างได้ถ้าปรับใช่ไหมใช่ถ้าปรับออกไปแล้วใช่ไหมใช่ครับนายกจะหนักเพราะจะต้องเป็นคนตอบแทนครับเพราะนายกนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ดูแลทุกกระทรวงเอาละจะมีบอกว่าปรับใครอะไรยังไงบ้างเนี่ยแต่ตอนนี้เราเชื่อแน่แล้วใช่ไหมครับว่ามีการปรับแน่คำถามที่โดนถามอีกอันนะฮะก็คือปรับนี้ประชาชนได้อะไรบ้างช่างถามกันแล้วเกินนะครับแล้วได้ไหมไม่ใช่ทั้งที่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ปรับเพื่อคุณเลยอ่ะเขาปรับเพื่อลดแรงกดดันภายในพรรคเขาปรับด้วยเหตุผลทางการเมืองแต่ชอบถามนะปรับครั้งนี้ประชาชนได้อะไรบ้างครับผมว่าเลิกถามทีไรไปไอ้นี่นะแต่จุดขายเขาตอนนี้อาจารย์ที่ว่าคนสนใจมากเพราะว่าตำแหน่งที่ปรับเนี่ยมันปรับมาแทนคุณยงยุทธที่ลาออกใช่ไหมครับมธ.1 นี่อาจจะเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่ทุกคนพิศวาสหมดเลยมีคนหมายปองเยอะครับแล้วก็มีกระแสต่างๆออกมาแม้กระทั่งกรณีคุณเพียวพันธ์ครับที่มาสมัครครับก็มีการบอกเลยบอกว่ายังไงไงต้องเข้ามานั่งไม่รองนายกก็มธ.1 แต่โหไม่มีผมก็แปลกใจนะครับคือจริงๆจนวันนี้ผมยังเชื่อว่าคุณแพรวพันธ์เนี่ยไม่น่าจะหลุดจนวันนี้เนี่ยนะจนกระทั่งโผล่ออกมาวันนี้แต่ถ้าให้ผมพนันเนี่ยผมว่าหลุดแล้วล่ะหลุดแล้วหลุดแล้วแต่ว่าผมว่ามองว่าไงรู้ไหมครับหลุดเนี่ยหลุดเพื่อเป็นคำตอบอย่างสมมติว่าผมทำไมสงสัยว่าทำไมผมไม่ได้เนี่ยผมถามทำไมคนอย่างผมไม่ได้เนี่ยแล้วโดนคำตอบมาเพียวพันธ์ยังไม่ได้เลยโอ้โหใช่ไหมจะกล้าเพียวพันธ์นี่ขนาดไหนเออเพราะฉะนั้นมันก็ต้องผ่านกูก็ต้องไปรอคิวจตุพรจะเสียใจไปทำไมอ้าวอันนี้มันไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ครับคือมันคำมั่นสัญญามันจังหวะการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเพิ่งจะมารับทราบเอาว่าไม่ได้ช่วงหลังเองเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือว่ามีการให้ยื่นในพิจารณาตกลงจะเอาใครหนึ่งคนเท่านั้นไม่ณัฐวุฒิก็จตุพรแล้วสองคนนี่ณัฐวุฒิกับจตุพรสองคนเนี่ยนี่มันสหายร่วมเป็นร่วมตายกันมาผมว่าในฐานะพี่เนี่ยจตุพรทำไม่ลงน้องออกไปเดี๋ยวพี่ขอเป็นมันไม่เหมือนคนร่วมเป็นร่วมตายกันแต่ตามแบบนี้ก็ต้องกลืนเลือดใช่ใช่ไหมครับต้องกลืนเลือดเนี่ยเพราะนั้นวันนี้ที่จตุพรพูดอยู่เนี่ยก็กลืนเลือดอยู่พอสมควรนะแน่นอนแล้วก็พอกระแสข่าวมานะครับบอกว่าตกลงไปที่ฮ่องกงก็ไม่ได้อะไรเยี่ยมเย็นธรรมดาไม่ได้มีการพูดจาเรื่องของการแลกเปลี่ยนแต่ก็มีกระแสบอกว่ารับเงินมาแล้ววันนี้เลยออกมาพูดปฏิเสธเลยบอกว่าถ้าคนอย่างผมรับเงินเนี่ย3 บาทต่อหน้าศพที่ตายกันต่อสู้ได้เลยโอ้โหก็เล่นกันแรงเหมือนกันนะครับแต่ไงๆตอนนี้ปรับแน่นะอาจารย์ก็บางทีก็มันก็อาจจะไม่ใช่ไปรับเงินหรอกครับมันรับค่าเดินทางอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องปกติเอาละครับตอนนี้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่หลายคนยังคลางแคลงใจว่าตกลงปรับหรือไม่ปรับผมว่าฟังจากปากของนายกปูแล้วก็จับทั้งสีหน้านะครับจับน้ำเสียงแล้วก็ลองจับคำพูดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับมันไปเสนออยู่ในขั้นตอนของท่านราชเลขาค่ะเหตุผลที่ท่านนายกเลือกปรับครม.ช่วงนี้เป็นเพราะอะไรคะก็เรียนว่าจริงก็จะมีตำแหน่งว่างที่ของท่านยงยุทธที่ลาออกไปแล้วก็ล่าสุดท่านธีระก็แจ้งความประสงค์ที่จะลาออกนะคะเพราะว่าท่านก็ทำงานมานานแล้วเราก็เลยเห็นว่า2 ตำแหน่งก็อาจจะไม่สามารถที่จะฝากงานในการรักษาการได้ก็เลยมีการปรับค่ะนะคะแล้วก็จริงๆฝ่ายทางพรรคร่วมก็ได้มีความแจ้งจำนนในการเปลี่ยนรายชื่อรัฐมนตรีด้วยนะคะฝ่ายค้านมองว่าเป็นการปรับเพื่อหนีรายได้ไม่หรอกค่ะเพราะว่าจริงถ้าดูจริงๆแล้วกระทรวงหลักๆก็ยังอยู่นะคะแล้วก็หน้าที่ก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ค่ะในส่วนรัฐบาลเองก็ต้องมีหน้าที่ในการทำงานบริหารก็อย่างที่เรียนว่า
ก็อยู่ที่ความเหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็ส่วนของฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ในสภาซึ่งเราก็ไม่ได้หนีอยู่แล้วอะค่ะก็ทำเหมือนกันภาพของครม.ใหม่ที่ออกมามากน้อยแค่ไหนก็พอใจค่ะก็เรียนว่าจริงๆแล้วนะคะต้องขอเรียนว่าอย่างคณะรัฐมนตรีที่มีการปรับเปลี่ยนก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสามารถแต่จริงๆแล้วก็อาจจะในเรื่องของช่วงเวลาต่างๆด้วยแล้วก็ความเหมาะสมเราก็มีผู้ที่มีความสามารถหลายท่านที่จะเข้ามาช่วยงานนะคะอันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ให้ทางเรียกว่าการทำงานนั้นก็มีการปรับให้มีการทำงานที่คล่องตัวขึ้นค่ะได้ครับพอฟังตรงนี้แล้วนะคนที่ออกนี่ก็ไม่ช้ำนะไม่ช้ำคนที่เข้ามาก็บอกมาเสริมให้แกร่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูตำแหน่งต่างๆเนี่ยนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าไอ้ตำแหน่งสำคัญที่เป็นหลักๆนี่ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเรามาพลิกดูโผนะครับนี่ยังเป็นโผอยู่นะครับท่านผู้ชมครับคุณจารุพงษ์เนืองสุวรรณเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งอันนี้แน่นอนแล้วถ้าท่านรับเป็นสมาชิก SMS เนี่ยจะเห็นเลยว่าล่าสุดเมื่อกี้นี่เองรับนั่งมท.1โดยตอบหรือไม่ตอบเนี่ยปัดบอกว่าจะควบกับรองนายกหรือไม่รองนายกเนี่ยไม่บอกแล้วก็กักเรื่องพอถามว่าเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือเปล่ากักและอีกอันหนึ่งครับอาจารย์ครับบอกว่าเห็นใจจตุพรที่อดนะนี่คือ SMS ที่ส่งมาครับบอกว่าได้สัมภาษณ์คุณจารุพงษ์ครับกรณีคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอาจารย์เหนือความคาดหมายของอาจารย์ไหมไอ้ผมนี่เป็นคนที่พูดคนแรกว่าจรุพงศ์จะเป็นหัวหน้าพรรคใช่ผมเป็นคนพูดคนแรกว่าสไตล์แบบนี้เป็นสไตล์ที่เขาต้องการนะตอนแรกอาจารย์ก็ไม่ใบนะว่าเป็นข้าราชการเก่าอะไรอะไรเงี้ยตรงนี้นะฮะรวมทั้งไอ้ก็พูดตรงๆลิงเลิงอะไรอย่างเงี้ยนะตรงเนี้ยแล้วนี่นี่มท.1ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอ่ะนะเพราะว่าผมว่าคุณจรุพงศ์นี่ก็อาจจะพอใจในแง่ของพรรคไอ้โทษคมนาคมอยู่ครับแต่ว่านั่นแสดงให้เห็นว่าทางนายกเนี่ยชอบสไตล์ยงยุทธในแง่ของการเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยพูดกับตรงเลยนะไม่ชอบสไตล์เฉลิมสักเท่าไหร่ในกระทรวงมหาดไทยตรงนี้ครับแต่เขาบอกว่าเป็นการเปลี่ยนวินาทีสุดท้ายนะโผตอนแรกเนี่ยท่านเฉลิมมาตลอดผมก็เชื่ออย่างนั้นนั่นนะแต่พอมาคิดดูปรึกษาใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าพี่น้องๆคุยกันดูยงยุทธเป็นตัวอย่างยงยุทธอยู่นี่กระทรวงมหาดไทยไม่มีเรื่องเลยข้าราชการย่อมเกรงข้าราชการด้วยกันย่อมให้ความนับถือข้าราชการด้วยกันคุณจารุพงศ์นี่ลูกม่อมหาดไทยเก่านะครับปลัดอำเภอนายอำเภอหลายแห่งนะครับครับและตอนหลังโอนมาอยู่กทม.ขึ้นมาถึงรองปลัดแล้วถึงย้ายไปเป็นปลัดแรงงานนะเพราะนั้นโดยพื้นฐานเนี่ยนี่ก็มหาดไทยเดิมเนี่ยครับมันเหมือนคุณยงยุทธนะเพราะนั้นคุณยงยุทธนี่กระทรวงมหาดไทยสิงจะขี่สีก็แล้วแต่เนี่ยเจอคุณยงยุทธนี่เอาอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ครับกรณีที่การที่บอกว่า คุณเฉลิมเนี่ยโอ้โหมีใบสั่งหรือว่าใบอนุญาตอะไรต่างๆนะครับจากนายใหญ่มาแล้วก็อาจจะไม่เอกฉันท์เพราะว่ามาไต่ตรองแล้วนี่จึงมาเปลี่ยนเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยบอกว่าอันนี้นั่งทำทั้งคืนเลยเป็นไปได้ไหมครับว่านายกเนี่ยก็เป็นคนที่ตัดสินใจอาจจะบอกว่าจัดโผอะไรต่างๆตรงนี้เองคงไม่ใช่ทั้งหมดก็คงฟังก็คงยกหูก็คงถูกโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรเนี่ยผมว่าแต่ว่าเห็นชัดว่าท่านนายกมีบทบาทมากขึ้นในการสร้างปูสามตรงนี้ครับนะฮะเพราะว่าคนที่ท่านนายกไว้ใจเนี่ยอยู่ครบครับนะตั้งแต่คุณกิติรัตน์เนี่ยคุณกิติรัตน์นะก็ตอนแรกก็จะบอกว่าโอ้โหอาจจะเป็นรองนายกอาจจะเหลือแค่หรืออาจจะรองนายกแค่ครั้งเดียวตอนนี้ก็บอกว่าควบค่อนข้างตรงกันทุกสื่อนะครับทีนี้ประเด็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยเปลี่ยนทั้งชุดเลยอาจารย์ครับนะฮะพลตำรวจโทชัดกุลดีหลกนะตอนแรกก็ว่าจะหลุดไปเลยคิดว่าจากคมนาคมก็หลุดเลยนะใช่หรือคุณประชาประสบดีครับโอ้โหเฮกันลั่นเลยแถวทูตประการนะครับการที่มีมหาดไทยเนี่ยเป็นทีมแบบนี้อาจารย์คิดว่างานเนี่ยมันจะช่วยได้ที่อาจารย์บอกว่าคุณยงยุทธเนี่ยเก่งไอ้ตรงนี้พอไหวไหมคือผมมองว่าคุณจรุพงศ์ก็สไตล์เดียวคุณยงยุทธนะสไตล์เดียวคุณยงยุทธตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าพูดถึงคุณชัดถ้าพูดถึงคุณ
ประชาเนี่ยก็ต้องยอมรับอีกเหมือนกันนะฮะว่ารัฐมนตรีช่วยชูชาติหรือรัฐมนตรีช่วยฐานิชเนี่ยครับไม่ได้เด่นอะไรเท่าที่ควรแต่ก็ได้บารมีของคุณยงยุทธเนี่ยไม่ได้ไว้ใช่ไหมก็นั่นสิก็นั่นสิเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยตรงรัฐมนตรีช่วยเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าเข้ามาแบบว่าใหม่เลยอะตรงนี้นะฮะเอาอีกกระทรวงหนึ่งอาจารย์กระทรวงสาธารณสุขคุณวิทยาเนี่ยก็บอกผลงานต่างๆก็ดีอะไรต่างๆนะตอนแรกผมก็คล้อยตามไปว่าแม่ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วผลงานออกแต่พอมาตอนหลังเขาบอกว่าคนที่มาใหม่เนี่ยนายแพทย์ประดิษฐ์นะครับขิมธนรงค์นะเขาบอกว่าตรงนี้มือใหม่มาเลยแล้วก็บอกว่าสนิทกับคุณทักษิณนะครับแต่พอเอาเขาจริงๆเขาบอกว่าคนเนี้ยไปนั่งอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นปีเลยนะนั่นสิเพราะฉะนั้นเบื้องหลังของคุณวิทยาเนี่ยมีตรงนี้ช่วยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นก็เอาตรงนั้นขยับออกมาคืออย่างนี้ครับผมไม่นึกว่าคุณวิทยาจะหลุดอ่ะนะเพราะว่าถ้าโดยถ้าเราเห็นน่ะนะผลงานใช่ไหมครับโดยในจอในอะไรต่างตรงนี้ครับแต่เข้าใจว่ามันก็จะมีเรื่องที่เอาต้องให้หยุดได้ตัวอย่างเช่นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องพยาบาลอะไรเงี้ยนะที่มันอาจจะที่มันจะแก้ไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้นะแต่ว่าเนี่ยที่ผมสงสัยก็คือคุณประดิษฐ์ฟังดูว่าเป็นหมอก็จริงอะนะแต่เป็นนักธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทางด้านอะไรพวกนี้ใช่ไหมแสนสิริตรงนี้แต่ว่าคนตามข่าวล่าสุดนี่ก็คืออยู่ในกระทรวงมาก่อนแล้วเนี่ยในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะแล้วทำไมเราทำไมเพิ่งมาจับตากันช่วงนี้ครับไม่เห็นมีใครพูดเลยมีหมอเก่าๆคนนึงที่เดินสั่งการเลยเนี่ยไม่เห็นมีพูดเลยไม่มีกระแสออกมาแล้วพอได้ในแพทย์ชลน่านมาเป็นรัฐมนตรีช่วยอีกคนหนึ่งเนี่ยในแพทย์ชลน่านก็เป็นนักการเมืองเก่าแล้วนะครับถ้าออกไปเป็นหมอแล้วจะมาพูดเรื่องภาษาหมออะไรต่างๆวิชาชีพเป็นพอไหวไหมกันผมไม่ทราบนะนี่เพราะว่าที่อภิปรายในสภาใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ยังมองเห็นว่าต้องเป็นนักบริหารเนี่ยมากกว่าเป็นนักวิชาการครับผมปวดหัวกับนักวิชาการเยอะพูดไม่ค่อยเข้าใจครับและตอนแรกเนี่ยกระแสของกระทรวงเกษตรนะฮะหนังสือพิมพ์พาดหัวกันใช่ไหม บอกว่าโอ้โหบิ๊กเติ้งนี่ต้องโทรศัพท์ถึงนายกยิ่งลักษณ์เลยบอกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ได้เขาบอกว่าตอนแรกจะแยกยกกระทรวงศึกษาธิการให้ครับนะแล้วก็บอกขอกระทรวงเกษตรคืนไอ้ตรงนั้นมันเป็นกระแสพอจะเชื่อได้ไหมในแวดวงนักการเมืองที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยคือผมเชื่อว่าทางเพื่อไทยอยากได้เกษตรคืนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันได้ครบวงจรในการแก้ปัญหาน้ำครับเกษตรคมนาคมอะไรพวกนี้นะได้มาแก้ปัญหาน้ำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆตรงนี้เพราะคราวที่แล้วนี่ที่น้ำท่วมนี่ก็ไม่ใช่ทะเลาะ กับตัวคอทมอย่างเดียวนะครับก็ทะเลาะ กันระหว่างกระทรวงก็ไม่เบาเหมือนกันว่าบางที่ที่กั้นไม่ให้น้ำเข้าอ่ะใช่ไหมครับทำไมกระทรวงเกษตรถึงดูแลแต่บางจังหวัดอะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็มีอยู่เพราะนั้นผมเชื่อเลยว่าโดยความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยนี่อยากได้แต่ว่านั่นแสดงให้เห็นว่าบารมีของคุณบรรหารนะฮะยังเป็นที่ยอมรับไม่กล้าที่จะไปอะไรฮะล่วงเกินจิตใจท่านมากเกินไปครับมาถึงกระทรวงพลังงานกันครับแปลกใจไหมว่าคุณอารัฐ ชลธานนท์เนี่ยก็ทำงานต่างๆมาก็เป็นมือขวาของอดีตนายกทักษิณด้วยนะใช่ไหมครับแต่ก็เข้ามาเป็นอาจจะบอกมือซ้ายหรือมือขวาทัดเทียมกันก็คือเฮียเพ้งคุณพงศักดิ์รัตนพงศ์ประจานเนี่ยอารัฐจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับจะเป็นอวัยวะส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่พอคุณพูดถึงเฮียเพ้งเนี่ยโอ้โหมันมือขวาหรือหัวใจเลยอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเพราะนั้นไม่ต้องพูดว่าอารักษ์แค่ไหนครับเพลงสักอย่างเพลงสักอย่างความไว้ใจขนาดไหนนี่แหละเพื่อนตายคนหนึ่งนะครับอะไรแล้วทีนี้ในเรื่องของฝีมือเนี่ยเจ้าเพลงนิพพงศักดิ์เนี่ยก็เคยคุมคมนาคมอะไรต่างๆมานะครับฝีไม้ลายมือต่างๆเนี่ยมีแล้วก็ไม่ได้ถูกกับพี่ปลายเลยนะคราวที่แล้วเนี่ยพอมาตรงนี้อาจารย์คิดว่าไอ้กระแสเรื่องของปัญหาพลังงานเนี่ยมันก็มากพอสมควรพอไหวไหมอะไรเนี่ยกับเฮียเพ้งเนี่ยจะเข้ามาตรงนี้จะดีขึ้นไหมผมไม่คืออย่างนี้
ผมว่าใครมาอยู่ตรงนี้นะฮะก็ต้องระวังเพราะว่ามันมีการมองได้หลายมุมใช่ไหมเอาสักมุมเนี่ยเอาสักมุมนึงก็คือว่าต่อไปธุรกิจที่จะบูมนี่คือธุรกิจพลังงานนะต่อไปธุรกิจที่จะบูมคือธุรกิจพลังงานเนี่ยเพราะนั้นการที่เอาคนระดับนี้มาดูแลเนี่ยจะเอื้อประโยชน์นโยบายหรือเปล่าเช่นเหมือนเมื่อสมัยก่อนที่ว่าแปรรูปปตท.เนี่ยแล้วก็ใครซื้อหุ้นไปได้เยอะล่ะใครหุ้นอะไรต่างๆตรงนี้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าสายตาจับกันอยู่ที่กระทรวงถ้าตามนี้นะเพราะว่าปกติก็กระทรวงนี้เป็นเป้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเป็นเป้าเนี่ยอาจารย์พอเอาเข้ามาเนี่ยแล้วก็คนต้องมองในมิติของความโปร่งใสในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแน่นอนมืออย่างคุณพงศักดิ์รัตนพงศ์เพชรหรือเกียรติเพ็งเนี่ยเนียนหรือว่าทำได้ผมว่าเขาก็ทำอย่างได้อะแต่ห้ามไม่ได้เลยที่คนจะไม่ไว้ใจเลยเนี่ยคือพูดกันตรงๆอะนะครับเฮียเพ้งจะเอาไม่เอาผมไม่รู้แต่พอคนบอกว่าเฮียเพ้งเอาแน่งานนี้นี่คนเชื่อกันแล้วกันคนเชื่อกันแล้วกันครับคราวนี้เฮียเพ้งเนี่ยมีโผมาหลายกระทรวงครับจนกระทั่งเคยมีบอกว่าจะไปกระทรวงสาธารณสุขครับก็จะให้ท่านสุชาติออกครับแต่ว่าพอเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยนะพออาจารย์บอกว่าโอ้โหกระทรวงพลังงานนี่ต้องเป็นอย่างโน้นอย่างนี้แล้วผมเริ่มเห็นตามอาจารย์แต่ทีนี้ทำไมคุณจาตุรนหลุดอะไรนะคุณจาตุรนฉายแสงทำไมหลุดบางคนเขาวิจารณ์ว่าคุณจาตุรนเนี่ยคล้ายๆกับท่วงท่าอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยมันดูจะเหนือกว่าท่านนายกอะไรเนี่ยนะครับปูมหลังอะไรต่างๆแต่ผมมองว่านะนี่สำหรับผมมองนะครับผมว่าเขาจะใช้กุญจาตุรนเนี่ยในแง่ของการปลองดองในการดูแลเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องปลองดองผมเชื่อนะเอาก็ใช้คุณโพคินก็มีแล้วอ่ะอะไรนะฮะคุณโพคินก็มีแล้วคุณโพคินเนี่ยเทียบกับกุญจาตุรนไม่ได้คุณโพคินเนี่ยความเป็นนักการเมืองยังไม่สูงเท่ากุญจาตุรนอ๋อเป็นนักวิชาการมากกว่าความเป็นนักวิชาการกุญจาตุรนไม่เป็นรองพระโพคินแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะการผลักดันกฎหมายปลองดองการผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยครับผมว่าดูคุณจะไว้ใจคุณโพกินมากกว่าต้นคุณจตุรนมากกว่าจตุรนมากกว่าไอ้ตรงนี้นี่เองนะอาจารย์มันจึงทำให้ว่าอาจารย์พอจะแยกได้ไหมว่าแต่ละคนที่มานะครับอย่างเช่นคุณบรวัตรเนี่ยนะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในปูหนึ่งนะเอื้อพิทยากุลเนี่ยนะพอมาปูสองไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอมาปูสามนี่มีโผบอกว่าจะไปนั่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วเขาบอกว่าที่ได้อย่างเงี้ยเพราะเจแดงก็นี่ผมอ่านมันก็เชื่อตามนั้นแหละถ้าไม่ใช่อิทธิฤทธิ์แบบนั้นจะเป็นอย่างนี้ได้ไงใช่ไหมครับน่าต้องหาที่ให้นะแล้วรู้อยู่ตรงนี้เพราะนั้นผมอ่านผมเชื่อตามนั้นน่ะครับนะฮะแล้วผมว่าคนอ่านก็เชื่อตามนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าที่ท่านเป็นอยู่ก็ไม่ได้เด่นที่ว่าจะไปอะไรเพราะนั้นที่ท่านอยู่ได้ก็โทษก็ด้วยแรงผลักดันแรงสนับสนุนตรงนี้ครับครับอาจารย์คิดว่ากระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นกระทรวงปราบนักการเมืองเนี่ยนะไม่ว่าจะเซียนมาจากไหนอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับกระเด็นกระดอนไปหมดนะคุณวรวัตรไปนะครับคุณสุชาติมานะครับก็จะต้องไปเนี่ยคุณพงเทพเอาอยู่ไหมอันนี้ผมต้องถามอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ถามผมผมถามอาจารย์ก่อนสิอันนี้ในฐานะรุ่นพี่อันนั้นผมว่าผมต้องถามอาจารย์มากกว่านะครับแต่ไม่ทราบนะแต่ว่าการบริหารนักวิชาการเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนอย่างที่เพราะว่านักวิชาการเนี่ยส่วนมากนะไม่ค่อยกลัวเรื่องอำนาจนะฮะมักจะมั่นใจในตัวเองสูงตรงนี้แต่ว่าหลักในการบริหารนักวิชาการเนี่ยคือรับฟังนะฮะจะทำตามหรือไม่ทำทำตามไม่เป็นไรขอรับฟังก่อนแล้วถ้าตัดสินใจอะไรนี่ต้องมีเหตุผลบอกทำไมไม่เอาแบบนั้นอ๋อนี่เป็นคุณสมบัติของคุณพงเทพเลยใช่ไหมอะไรนะฮะอันนี้คุณสมบัติของคุณพงเทพคุณพงเทพนี่เป็นแนวประนีประนอมนะคุณพงเทพนี่เป็นนักผู้พิพากษาเก่านะครับนะเพราะนั้นตรงนี้นี่ผมมองไม่เห็นว่าคุณพงเทพจะด้อยกว่ารัฐมนตรีคนไหนๆที่จะเข้าไปสู่กระทรวงศึกษานะผมเพราะนั้นแล้วก็เท่าที่ผ่านมาในคุณพงเทพเอง
เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผมว่าผู้พิพากษาก็พอใจครับผู้พิพากษาก็คล้ายๆผมไม่รู้นะเหมือนกับอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับมันมีอีกอย่างผมถามอาจารย์อาจารย์ไม่ตอบเลยอ้าวกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเนี่ยครับจะมีปลัดกระทรวงในคนเดียวนะครับปลัดกระทรวงเดียวคุมได้เลยทั้งหมดนะนี่41ตั้งกี่คนกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีปลัดเนี่ยนะ5คนที่เราเรียกว่า5แท่งปลัดนะที่มีตำแหน่งอยู่แล้วจะไปสั่งเลขาสปท.ไปสั่งเลขาอุดมศึกษาไปสั่งเลขาอะไรก็ศึกษาเนี่ยสั่งไม่ได้ไม่ได้เท่ากันครับ41เหมือนกันไม่มีใครฟังใครเพราะฉะนั้นพอรัฐมนตรีไปเนี่ยเชื่อปลัดอย่างเดียวตายตายอีก4อีก4แท่งอีก4แท่งไม่เอาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่ามันแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเล่นเกมการเมืองสูงมากนะเอไออะไรบอกจะเอาไม่เอาเดี๋ยวเกณฑ์ครูมาให้กำลังใจก็ได้ขับไล่ก็ได้แป๊บเดียวนะสถานที่ก็พร้อมไปหอประชุมครูสภาครูเป็นอย่างนั้นเหรอโอ้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นจริงหลายคนนี่บอกให้กลับไปสอนดีกว่านะอย่ามาประท้วงอย่ามาทำอะไรต่างๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐมนตรีคราวนี้คนที่หลุดแหละอาจารย์คนที่หลุดเอางี้ผมอยากให้ผู้ชมเนี่ยครับได้ฟังคนที่หลุดโผก่อนคุณจตุพรน่ะคุณจตุพรเออนะพอรู้สึกว่าเราจะมี VDR ใช่ไหมใช่ครับอยากให้ฟังหน่อยลองดูครับ ครับก็คือคุณจตุพรเนี่ยเท่าที่ให้สัมภาษณ์มาก่อนล่วงหน้าเนี่ยครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเป็นเสื้อแดงมีความสุขอะไรเงี้ยนะแล้วก็บอกแต่ว่าตอนให้สัมภาษณ์หลังสุดนี่มันฟังทะแม่งอยู่ไม่แล้วก็บอกเนี่ยผมเนี่ยตอนแรกนี่ก็อยากเป็นรัฐมนตรีอยากจนหายอยากแล้วว่าอย่างนั้นเลยนั่นแสดงว่าโดนคล้ายๆโดนเหมือนกับพูดเหมือนกับว่าโดนเบี้ยวมาหลายเที่ยวแล้วเพราะว่าถ้าดูกระแสต่างๆนะครับกระแสคนเสื้อแดงโดยเฉพาะอาจารย์ธิดาอะไรต่างๆเนี่ยก็พูดตรงนี้เสริมออกมาลองมาฟังคุณจตุพรว่ายังไงครับผมมีความเห็นอย่างนี้ว่าเราไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นเวลานี้ฝ่ายศัตรูและฝ่ายมิตรบางจำพวกก็ใช้วิธีการปล่อยข่าวฝ่ายศัตรูก็บอกว่าที่ผมเดินทางไปพบพันตำรวจโททักษิณและนัทวุฒิที่ฮ่องกงนั้นไปต่อรองว่าไม่รับตำแหน่งเพื่อแลกกับจำนวนเงินที่จะมอบให้ไม่ต้องสาบานกับพระแต่ขอสาบานกับดวงวิญญาณวีรชน99ดวงผมไม่มีวันเอาดวงวิญญาณเอาชีวิตไปของประชาชนไปขายเพราะความเป็นจตุพรพรหมพันธ์นั้นมันเล็กกว่าความเป็นวีรชนนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องเดินเสี้ยมต่อไปบางจำพวกก็มาเผยแพร่ในคนในบอกว่าหลังจากไม่ได้ตำแหน่งอันนี้ข่าวคนในบอกว่าผมไปคุยกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยบ้างผมบอกตรงๆว่าถ้าผมไม่พอใจและผมคิดจะมีปัญหาผมจะคุยกับพี่น้องเสื้อแดงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าขณะนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวในทางความรู้สึกผมเองนะครับเรื่องตำแหน่งแห่งหนทำใจได้เป็นปกติอยู่แล้วเพราะผมเองก็เคยคุยกับคนที่มีอำนาจที่จะตั้งว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมหายอยากแล้วจริงๆครับผมหายอยากจริงๆนะฮะนี่คือคำที่ย้ำออกมาครับนะครับประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่าไอ้ความที่ผิดหวังครั้งนี้จากการที่บอกว่าติดโผมาตลอดมีอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์มองแล้วว่าปฏิกิริยาของคนเสื้อแดงตรงนี้คุณจตุพรเนี่ยจะห้ามได้ไหมมันจะเป็นคลื่นอะไรต่างๆที่ทำใ
เรื่องของการที่บอกว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยหรือกับรัฐบาลเนี่ยมันจะมีอะไรระหองระแหงกันไหมอาจารย์คือถ้าฟังนี่ก็จะเห็นว่าคุณจตุพรเนี่ยก็แสดงชัดว่าน้อยเนื้อต่ำใจอยู่พอสมควรครับนะฮะครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็แสดงให้เห็นอีกเหมือนกันว่ารับได้แต่นั่นแหละท่านเวลาที่พูดก็มีเหมือนกันในทำนองว่าเหมือนกับให้เห็นว่าเสื้อแดงจะทำอะไรก็คือพวกเดียวกันตรงนี้นะครับนะถ้าจะมีอะไรแทนที่จะไปบอกพรรคภูมิใจไทยทำอะไรอ่ะต้องบอกพรรคเสื้อแดงแล้วเกิดเสื้อแดงเกิดเอาใจออกห่างหรืออะไรเงี้ยนะมันก็พูดเหมือนกับขู่ไกลๆเหมือนกันว่าหน้าตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะอันนี้นะถ้าผมจะปลอบคุณจตุพรผมก็บอกตั้งแต่เราพูดต้นนะคุณจตุพรอย่าไปคิดอะไรมากเลยขนาดคุณเพียวพันเนี่ยขนาดนะยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแหมมีตัวอย่างตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนคุณอย่าไปปลอบเลยนะครับเพราะคุณจตุพรก็แข็งแรงกว่าคุณแข็งแรงกว่าอาจารย์แน่นอนครับเรื่องของการปรับครม.เนี่ยเราก็คงจะต้องรอจนกระทั่งโปรดพระราชการนะครับแล้วก็จะได้เห็นชัดเจนว่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเพราะตอนนี้มันยังไม่ค่อยชัดหรอกอย่างเช่นคุณพงเทพเนี่ยบอกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแล้วก็บอกว่าควบกับรองนายกบางฉบับก็บอกไม่ได้ควบเพราะฉะนั้นก็รอให้ชัดเจนแล้วเราได้มาพูดกันอีกทีนึงอย่างคุณสุรพงษ์ใช่ไหมก็บอกว่าควบตำแหน่งกับรองนายกรองนายกครับอ้าวทีนี้เรื่องของนายกปูไปภาคใต้ไปประชุมที่เกาะสมุยมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีเรื่องของการถกแก้ปัญหาไฟใต้นะครับแล้วก็บอกมา3เรื่องให้ท่านผบ.ทบ.นะครับให้ท่านพลอากาศเอกสุกัมพลนะครับน้ำตีกลาโหมให้ดูบอกว่า3เรื่องนะฝากเรื่องแรกลงไปหน่อยได้ไหมไปให้กำลังใจทหารและผู้ปฏิบัติงานนะครับอันที่2บอกว่าลงไปดูซิว่าไอการตั้งด่านก็ดีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันพร้อมไหมมันทำไมจึงตูมตามเนี่ยเจอทุกทีแล้วเรื่องที่3บอกว่าลองไปดูซิเดี๋ยวนายกเนี่ยจะไปประเมินผลงานไอ17กระทรวง66หน่วยงานที่ทำเรื่องที่แบบได้ใช้งบต่างๆเนี่ยสลายไฟใต้ทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วมันประกอบกับเรื่องของตากใบพอดีใช่ไหมครับครบ8ปีตรงนี้ไอ้ตรงนี้ฮะอาจารย์มันมีทางไหมถ้าปฏิบัติ3ข้อตรงนี้ออกไปรับไปแล้วไปทำเนี่ยมันจะไหวไหมไม่ผมคืออย่างนี้ผมว่าไอ้เรื่องที่ว่ามาตรวจสอบหน่อยซิว่าไอ้สามอะไรกี่หน่วยงานเนี่ยทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกครั้งแรกที่ได้ยินก็คือจากท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับนะท่านบอกว่าอย่าโทษทหารฝ่ายเดียวนะเพราะไอ้การเข้าไปทำตรงนี้เนี่ยหลายหน่วยงานที่รับงบไปทำกันนะครับทำกันแค่ไหนตรงนี้นี่มันสะท้อนให้เห็นว่ามันไม่เป็นเอกภาพนั้นนะใช่ไหมฮะต่างคนต่างทำนึกอยากจะทำตรงไหนก็ทำนึกอยากจะอะไรก็ไม่ได้ประสานกันเลยตรงนี้นะก็สะท้อนคำพูดเหมือนกับท่านผบ.ทบ.นะครับท่านก็พูดออกมาเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดแล้วเนี่ยไอ้การตั้งจุดสกัดก็ดีหน่วยเคลื่อนที่เร็วก็ดีอุปกรณ์ต่างๆก็ดีของเรายังไม่เต็มร้อยท่านพูดออกมาเลยนะไม่จะว่าไม่เต็มร้อยผมก็รู้สึกว่าเวลาไปมันก็มีครบทุกทางนะที่จะเข้าสู่ตัวเมืองครับแต่มันรู้สึกไม่ได้เข้มงวดอะไรเท่าไหร่หรอกครับคือคนเฝ้าก็อยู่เงี้ยนั่งดูแล้วก็รถวิ่งผ่านนะครับนะตรงนี้ผมไม่ทราบว่าคือจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ตรวจรถทุกคันเราไม่ได้อะไรถ้าตรวจทุกคันก็วุ่นอีกตรงนี้ใช่ไหมยกเว้นแต่ตอนที่ยะลาที่เขาตั้งไอ้คาร์บอมนะตอนนั้นในรอบในนี่เขาจะตรวจแบบเข้มงวดเลยนะตรงนี้ซึ่งกระทำพักเดียวอย่างตรงนี้นะทีนี้ที่สำคัญก็คือข่าวกรองนี่มันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี2547นะครับจนถึง2555เนี่ย8ปีเนี่ยปรากฏว่าที่ตายไปเลยเนี่ย 5,000 กว่าศพการสูญเสียตรงนี้นะครับพอข้อมูลต่างๆตรงนี้ออกมาก็นายกปูก็บอกว่าไม่ได้แล้วแล้วถ้าดูตรงนี้จากการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยรู้สึกว่ารองนายกเนี่ยด้านความมั่นคงที่ดูแลเรื่องของไฟใต้เลยต่างๆเนี่ยไม่มีโผนะ
ลุดจากตัวว่าคุณยุทธศักดิ์รู้สึกจะพ้นไปเลยนะคราวนี้พอพ้นไปเลยตรงนี้อาจารย์เขาบอกเอ๊ะจะมอบให้ท่านเฉลิมเหรอหรือบางกระแสข่าวก็บอกว่านายกปูจะลงมาดูเองทิศทางที่เป็นไปได้ในแง่ของอาจารย์วิเคราะห์เนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านรองเฉลิมจะมาดูหรือว่าท่านนายกปูจะมาลงดูเองผมว่าน่าจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะในความเชื่อของผมนะตรงนี้นะเพราะว่าผมมีความรู้สึกนะอย่างเช่นท่านเฉลิมเนี่ยผมว่าท่านไม่สันทัดนอกจากไม่สันทัดแล้วไม่เหมือนกับไม่เต็มใจอย่างเช่นถ้าท่านบอกว่านั่งอยู่กรุงเทพก็บริหารได้ไม่อยากจะลงไปภาคใต้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าคงไม่ใช่ครับนะขาแรกสุดนี่ผมมองเนี่ยนะมองคุณเพียวพันธ์ไงครับนะพอดูจะอะไรนะฮะแสดงความประสงค์ใช่ไหมครับอยากจะดูแลปัญหาภาคใต้ต่างๆตรงนี้แต่พอมันไม่มีข่าวคุณเพียวพอมันมีข่าวว่าคุณเพียวพันธ์ไม่อยู่ในโผเนี่ยครับมันก็แบบอาจารย์ว่านะไม่รู้มองเป็นใครนะฮะอาจารย์เวลาก่อนจะเบรกตรงนี้ไหนๆเรื่อง 3G มันก็จบยากเหลือเกินเนี่ยเรามาแตะตรงนี้สักนิดหนึ่งครับกระแสข่าวล่าสุดเนี่ยครับเลขาธิการกสทช.คุณถากรเนี่ยขอทั้งให้ DSI ปปช.นะครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาบอกขอยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของกสทช.ได้ไหมทำเอาคุณทาริศเนี่ยงงเลยนะบอกว่าเป็นครั้งแรกนะที่หน่วยงานที่จะถูกสอบที่เป็นต้นสังกัดเนี่ยมาร้องขอตรงนี้เองผมก็เชื่อนะเชื่อว่าไงครับเชื่อว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่ลงเสียงไป4-1เนี่ยผมไม่เชื่อว่าเขาทุจริตนะหรือว่าได้ผลประโยชน์จากการประมูลครั้งนี้ให้ผมไปสาบานแทนก็ได้แต่เขามีคนเขาบอกว่าเปล่าไม่ได้ทุจริตครับมันเสียค่าโง่ แต่ยังไงก็ตามนะผมก็ยังคิดว่าเรื่องของ 3G ครับรีบหน่อยกันเถอะนะรีบก็นี่อย่างเหมือนที่เราพูดกันคราวที่แล้วนะฮะผมว่า3บริษัทที่ได้ไปนี่ก็ควรจะปรับท่าทีด้วยครับให้ประชาชนสนับสนุนนะพอเอาประชาชนเป็นหลักนะครับพูดไปวันนั้นที่พูดนะอาจารย์เสนอแนะตรงนี้ออกมาเลยบอกต่อไปนี้จะลดใช่มั้ยต้องแบบนั้นครับครับนะครับนะครับเบรกแรกเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะไปแตะเรื่องของม็อบไล่รัฐบาลเดี๋ยวๆๆๆได้นะแต่ตอนนี้ก็เรายังรับ SMS อยู่นะครับส่งมาได้ครับ4108111นะครับ4108111คิดยังไงกับม็อบไล่รัฐบาลที่สนามม้านางเลิ้งหรืออาจจะเป็นการระบายเรื่องของการปรับครม.เชิญตามอัธยาศัยครับพักสักครู่ครับอาจารย์ครับวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่28ผมอยากจะชวนอาจารย์ไปสนามม้าไปไปเอ้าอาจารย์ไม่ชอบเล่นม้าเหรอไม่ใช่ฮะคือผมว่าถ้าจะไปนี่เป็นเพราะเราต้องเห็นด้วยใช่ไหมฮะไม่งั้นถ้าเราไปแล้วคนไปเพราะสงสัยคนไปเพราะอยากรู้เนี่ยนะครับมันจะทำให้คนเข้าใจผิดครับนะฮะที่เราพูดถึงกันตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือว่าในวันที่28เนี่ยเสอ้ายหรือพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เนี่ยนะครับได้จัดกลุ่มคนเพราะว่าพลเอกบุญเลิศเนี่ยเป็นประธานองค์การพิทักษ์สยามนะจะร่วมกับหมอตุลแกนำกลุ่มเสื้อหลากสีแล้วเขาก็บอกด้วยว่ามีนาวาตรีประสงค์สุนทรินะครับที่จะมีความคิดเห็นตรงนี้เนี่ยออกมานะครับโดยบอกว่าเป็นม็อบไล่รัฐบาลก็นี่นี่นะเมื่อกี้ที่เราขอSMSไปเนี่ยนะครับเนี่ยเขาถามว่าไม่น่าก่อม็อบนะคะทำเพื่ออะไรอยากรู้ค่ะเดี๋ยวจะมี VTR ให้นะนะอย่าตามไปดูเลยเดี๋ยวดูแล้วถ้าฟังแล้วเห็นด้วยตามไปนะตรงนี้นะก็ดู VTR ก่อนนะอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวเรามาจับสีหน้าท่าทางให้ดีนะครับคำพูดทุกคำพูดเชื่อเหตุผลเรื่องของการที่จะชุมนุมกันครับวันที่28หรือไม่ลองดูครับหยุดยั้งรัฐบาลตามเรื่องที่เราได้เสนอไปแล้วถึงความปกป้องของรัฐบาล3ประการนะครับประการแรกก็คือรัฐบาลนี้มีการจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์มากนับตั้งแต่รัฐบาลทักษิณตั้งแต่ปีปลายปี2544เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนั้นยังดูเหมือนว่า
นอกจากไม่ป้องกันปราบปรามแล้วยังดูเหมือนว่ายุยงส่งเสริมให้กระทำการดังกล่าวด้วยนะครับข้อที่สองรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของทักษิณที่ชักใยอยู่เบื้องหลังบริหารราชการแผ่นดินไร้ประสิทธิภาพขาดคุณธรรมประการที่3รัฐบาลนี้มีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องซึ่งในวันที่28นี้ทางองค์การจะได้จัดผู้ที่มีความรู้จริงๆมาอธิบายให้ประชาชนเห็นเมื่อประชาชนได้ฟังได้ทราบและเห็นแล้วว่าเชื่อถือได้ก็จะกลับไปบอกเพื่อนฝูงพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้มานะครับผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมกระทำไปนั้นเป็นการกระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจในนามขององค์การพิทักษ์สยามทำด้วยความจริงใจทำด้วยความรักชาติเพื่อให้เห็นประเทศไทยเรากลับไปสู่ความสันติสุขครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับถ้าฟังเหตุผลของพลเอกบุญเลิศตรงนี้นะครับมันทำให้ผมว่าถ้าผมเป็นร้อยตำรวจเฉลิมนะเพราะว่าเมื่อวันพุธที่แล้วเนี่ยหิ้วห่านพะโล้ท่าดินแดงพร้อมกับวายอย่างดีนะครับไปกินข้าวกลางวันอะไรต่างๆกันบอกว่าไม่ได้พูดเรื่องการเมืองเลยไม่ได้ไปห้ามเรื่องการชุมนุมเลยนะครับแต่ว่าเหตุผลต่างๆที่ออกมา3ข้อเนี่ยอาจารย์ไปไหมผมไม่ไปผมว่าน้ำหนักมันยังไม่พอ มันยังไม่เห็นชัดเจนแบบนั้นครับนะรวมทั้งคนมันจะมองว่านี่คือกลุ่มเหล่านี้เนี่ยตั้งป้อมจะเล่นรัฐบาลตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วรอหาเรื่องเพื่อเป็นจุดกำเนิดตรงนี้ครับนะเพราะนั้นผมว่าไอ้พูดแบบที่เราคิดเนี่ยนะครับมันพูดได้ทุกอย่างแต่ว่าข้อเท็จจริงต่างหากที่คนมองอย่างเช่นเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่เอาแล้วเขาเลือกมาทำไมรัฐบาลชุดนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าผมไม่แต่ว่าผมชมหน่อยนะขอชมหน่อยเดี๋ยวจะว่าโจมตีชุมนุมในสนามม้าดีแล้วเป็นขอบเขตในพื้นที่ที่แบกบอกครับครับคนจะบูรณะเลยนะไม่อย่างที่คนเอสเอ็มเอสมาเนี่ยนะว่าจะทำให้คนเดือดร้อนเนี่ยไม่เดือดร้อนเราซื้อจักรมาจากเข้าไปในนั้นแล้วก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าจุดไม่ติดเนี่ยนะคือคนไม่ถึงหมื่นเนี่ยก็ครั้งเดียวหยุดนะเขาพูดกันแบบผู้ชายตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดถึงหมื่นนี่อาจจะมียืดเยื้ออาจจะมีนัดอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าใครไม่อยากให้มีการชุมนุมยืดเยื้อก็อย่าไปคือจริงๆแล้วเนี่ยผมดูประวัตินะครับของท่านพลเอกบุญเลิศเนี่ยประวัติท่านนี่ผมจำแม่นทำร่วมกับพลเอกฉลาดฮิรัญชิริครับ26มีนาเมื่อปี2520น่ะ26มีนาถูกไหมครับเข้าคุกมาทีนึงแล้วเพราะท่านรักชาติมากทำร่วมกับพันโทสนั่นขจรประสาทคือยศพันโทตอนนั้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ท่านแสดงออกเนี่ยอาจจะบอกว่าท่านมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่คือท่านเป็นคนมีความเชื่ออย่างเงี้ยเชื่อว่าการปฏิวัติหรือการยึดอำนาจคือการแก้ปัญหาครับแต่วันที่26มีนาที่2520เนี่ยครับนะฮะตอนนั้นรัฐบาลแต่งตั้งรัฐบาลธานินรัฐบาลคุณสมัครที่สื่อบอกว่าอะไรนะปิดบังคล้ายๆบีบคั้นนะกดดันเรื่องเสรีภาพนะไอตอนนั้นมันก็ยังดูมีเหตุมีผลมาทางประชาธิปไตยอยู่นี่แต่วันนี้เขาเลือกตั้งกันเสร็จก็ตั้งรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งยังไม่ทันได้มีอะไรผิดพลาดนะมันมีการตรวจสอบตามกระบวนการจากนั้นทางนี้ด่วนสรุปซะแล้วว่าเขาประชาธิปไตยนี่มันเหตุผลนะครับประชาธิปไตยมันต้องฟังเหตุฟังผลกันนะครับไม่ใช่เห็นหน้าอาจารย์ก็ไอ้นี่โกงเชื่อว่าต้องโกงมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้นอกจากโกงมันไม่ใช่แต่คำพูดที่ท่านพูดออกมานะท่านก็พูดออกมาแบบชายชาติทหารเหมือนกันนะท่านบอกว่าผมเป็นทหารเก่าเนี่ยถ้าผมมีอำนาจเนี่ยผมอยากปฏิวัตินี่ผมถึงบอกให้รักชาติให้น้อยลงกันบ้างที่วันนี้ที่บ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยเพราะคนรักชาติมากขอร้องนะช่วยรักชาติกันน้อยๆลงบ้างนะครับเนี่ยจริงๆอย่าผูกขาดใช่ไหมคือพอเรารักชาติมากๆเนี่ยใครแตะชาติของเราเนี่ยนะไม่ไปในแนวทางเราเนี่ยเราค่อนข้างจะ
มีอารมณ์ตรงนี้ดูผมก็จะเป็นเหมือนกันอาจารย์ลองมาฟังความคิดเห็นนะครับของสวนดุสิตโพนที่ก็ไปสำรวจนะครับผลสำรวจกรณีการชุมนุมที่สนามม้านางเลิ้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์20ให้ผมทายล่วงหน้าได้ไหมให้ผมทายล่วงหน้าไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนหรอกเพราะอะไรจันอะไรนะเพราะอะไรครับเพราะมันไม่สมเหตุสมผลนะผมทายไว้ล่วงหน้าใช่เปล่าลองดูลองมาดูนะครับความคิดเห็นของประชาชนกรณีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลณสนามม้านางเลิ้งซึ่งนำโดยพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมนี้ประชาชน 31.17 บอกว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่สามารถแสดงออกได้เขาเห็นว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองประเด็นที่2กลัวว่าจะมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในการชุมนุม 27.44% อันนี้ผมว่าผู้ชุมนุมต้องรับผิดชอบนะเพราะมันอยู่ในสถานที่จำกัดแล้วเท่าที่ทราบนี่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยส่งกำลังเข้าไปดูแลด้วยเพราะนั้นผมเชื่อว่าข้อนี้เนี่ยนะครับถ้าใครคิดจะเข้าไปถ้าใครคิดจะเข้าไปตรงนี้จับได้เลยแหละครับครับประเด็นที่3ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองการเมืองไทยยังขาดเสถียรภาพ 22% อันนี้มีผลกระทบนะครับอีกเกือบ 19% ครับบอกว่าไม่รู้สาเหตุแท้จริงแต่อันที่3นี่ก็เหมือนกันนะครับจะกระทบไม่กระทบขึ้นอยู่กับชุมนุมเท่าไหร่ถ้าไม่ถึงหมื่นถ้าเต็มอัตจันทร์แล้วก็นะครับอัตจันทร์เขาเนี่ย 20,000 ถ้าเต็มอัตจันทร์เนี่ยอาจจะกระเทือนนะครับถ้าครึ่งอัตจันทร์เนี่ยอาจจะกระเทือนนะครับนะแต่ถ้าไม่ถึงหมื่นเนี่ยนะฮะกระเทือนคนชุมนุมอ่ะครับ ครับประเด็นที่4บอกว่าไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของการออกมาชุมนุมครั้งนี้เป็นเรื่องของการเมืองที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังมันมีจริงป่ะอาจารย์ไม่ทราบแต่เขาใส่กล่าวหาครับเสียอ้ายเขากล่าวหาเสียอ้ายว่าไปรับเงินนักการเมืองชื่อย่ออะไรมานะฮะต้องจัดให้ได้ครับไม่จัดไม่ได้เพราะว่ารับมาแล้วอะไรเงี้ยอ้าวถามอาจารย์ดิครับฝ่ายประชาธิปัตย์ไม่ได้ขานรับเรื่องนี้เลยไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ไงแต่ผมดูแล้วประชาธิปัตย์ในฐานะที่ขอโทษนะเขี้ยวทางการเมืองเนี่ยมองเห็นแล้วว่าถ้าไปร่วมด้วยเนี่ยนะครับมันลบมากกว่าบวกครับมันลบมากกว่าบวกมาดูข้อต่อไปครับครับจากเหตุผลที่พลเอกบุญเลิศพูดมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับในวีทีอาร์เนี่ยครับ3ข้อทวนนิดนึงได้ข้อแรกบอกว่ารัฐบาลมีการจับจ้วงและปล่อยให้มีการจับจ้วงประเด็นที่2บอกว่ารัฐบาลที่นำโดยนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยถือเป็นหุ่นเชิดของพันตำรวจโททักษิณการบริหารงานรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพและประเด็นที่3พูดถึงเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันครับตรงเนี้ยสมเหตุสมผลหรือไม่เนี่ยก็ตอบมาแล้วอาจารย์เป๊ะเลยเห็นไหมอันดับ1ก็คือไม่สมเหตุสมผล 44.39% นะครับมองว่าเป็นเกมการเมืองต้องการกดดันรัฐบาลควรใช้การเจรจาหรือยื่นหนังสือมากกว่าออกมาชุมนุมหรือออกผมว่าก็ถ้าเขาเห็นว่าเขาทุจริตก็ต้องฟ้องปปช.ครับนะถ้าเห็นว่าเขาจับจ้วงหรืออะไรนั้นก็ต้องฟ้องศาลครับนะมันมีอะไรอ่ะมันมีที่เราจะทำตามระบอบได้ครับทำไมจะต้องมาใช้การชุมนุมจะใช้พลังครับเพื่อจะให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอันตรายอ่ะไม่ใช่อันตรายอ่ะมันไม่งามครับนะมี 22% นะครับบอกว่าสมเหตุสมผลนะบอกว่าเป็นปัญหาสำคัญที่มีมานานและยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับแต่ทั้งนี้ 33% ฮะเยอะเหมือนกันไม่แน่ใจนะครับบอกขอรอดูก่อนกันละกันวันอาทิตย์นี้นี่แหละที่เป็นความหวังของเสียอ้ายก็แหละรอดูก่อนใช่ไหมพวกรอดูก่อนเนี่ยนะครับเป็นความหวังเป็นความหวังและมาดูอีกข้อนึงครับประชาชนคิดว่าการชุมนุมครั้งนี้จะทำให้สถานะของรัฐบาลเป็นอย่างไรครับนะครับอันที่หนึ่งบอกไม่ทำให้รัฐบาลสั่นคลอน45% นะอย่าเพิ่งแน่ใจบอกว่ารัฐบาลเคยประสบปัญหาลักษณะนี้มาแล้วเชื่อมั่นในตัวนายกว่าสามารถรับมือได้นะครับซึ่งตรงนี้พออาจารย์บอกว่าอย่าประมาทหรืออย่าอะไรนะนึกถึงคำของคุณธิดาว่าไงก็คุณธิดาเขาบอกเลยบอกว่าการชุมนุมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเสื้อแดงเนี่ยให้พยายามคิดและไม่ต้องไปร่วมอะไรต่างๆแต่ก็อย่าประมาทนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่ทำให้รัฐบาลสั่นคลอนเนี่ยมีอยู่ 20% เพราะฉะนั้น
ไอ้ข้อนี้นะครับก็อย่าประมาทเหมือนกันใช่ไหมครับครับมันอาจจะทำให้รัฐบาลเนี่ยสั่นคลอนได้และมาดูประเด็นสุดท้ายครับครับประชาชนคิดว่าการชุมนุมครั้งนี้จะเกิดเหตุการณ์บานปลายขึ้นหรือไม่เรากลัวจริงๆนะครับอันดับหนึ่งอาจารย์ครับไม่บานปลาย 48% สูงสุดนะครับในบรรดาที่ให้ความเห็นในเรื่องต่างมาเนี่ยเห็นว่าไม่บานปลายรู้สึกจะสูงสุดนะ48ที่อื่นไม่ถึงเลยนะ44นะ30กว่าตรงเนี้ยเขาเชื่อพลเอกบุเลิศบอกว่าการชุมนุมเนี่ยก็ผู้ชุมนุมออกมายืนยันแล้วว่าจะชุมนุมอย่างสงบไม่น่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนมากไอ้ตรงนี้ไม่น่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนมากอันนี้เสียอ้ายคงไม่ค่อยชอบไม่ชอบคราวนี้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ก็มีการเตรียมการกันนะอาจจะบอกว่าตอนนี้เป็นตัวที่รองกำลังนะครับหรือว่าเป็นการอาจจะบอกว่าซ้อมใหญ่ใช่นะฮะของท่านผบ.ชน.ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราฟังจากเสียอ้ายเนี่ยเสียอ้ายก็บอกว่าพรุ่งนี้ถ้าวันอาทิตย์เนี่ยนะถ้าคนถึงจุดติดเนี่ยก็อาจจะนัดอาทิตย์หน้าอาจจะนัดอีกอาทิตย์นึงให้มันคล้ายๆกระตุ้นเพิ่มกันไปเรื่อยๆตรงนี้แต่ถ้าไม่ถึงหมื่นนึงเนี่ยเลิกเลยวันเดียวเลิกเลยที่บอกว่าบานปลายเนี่ยก็มีอยู่24เกือบ 25% ครับเกรงว่าจะมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาแทรกแซงหรือมีกลุ่มผู้ชุมนุมอื่นๆเข้ามาร่วมจนเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ตรงนี้ที่คุณธิดาห้ามเสื้อแดงแต่ว่าก็อย่าไปเลยถูกต้องแล้วนะครับสิ่งที่ประชาชนอยากจะฝากบอกผู้มาชุมนุมกันนี่47นี่นะฮะ47ใช่นะฮะครับขอให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยอยากเห็นการปรองดองขอให้ผู้ชุมนุมทุกคนมีสติไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับ20%แล้วหวังว่าการชุมนุมจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงเขาชุมนุมข้างในอยู่นั่นแหละไม่เป็นไรนะ 19% ก็ถ้าออกมาก็เหมือนสนามม้าเลิกอะครับแต่ตอนนี้ดีนะบอกไม่อยากเห็นการชุมนุมเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็แสดงว่าถ้าไปน้อยก็ครั้งเดียวเลิกครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการชุมนุมในความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเนี่ยนะครับพันกว่าคนอาจารย์ลองมาดูที่ส่ง SMS มาครับครับว่ายังไงกันบ้างนะครับอาจารย์ลองเลือกประเด็นออกมาเลยครับคนก่อม็อบเคยเดือดร้อนเหมือนชาวบ้านไหม คนก่อม็อบเองนี่เขามักจะพูดว่าเขาเดือดร้อนกว่าชาวบ้านนะฮะเขาต้องนอนกลางดินกินกลางทรายต่างตรงนี้แต่ว่าคนที่ส่งมานี่สะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านที่เวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะนั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอย่างบางทีเวลาประท้วงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันต้องจบด้วยการปิดถนนเงี้ยเขาบอกว่าถ้าไม่ปิดถนนเนี่ยครับรัฐบาลไม่แก้เพราะนั้นปิดแล้วแก้ก็ต้องเข้ามาสัญญาแม้ว่าจะสัญญาลมๆแรงๆแต่ก็ยังมีทางปฏิกิริยาตอบสนองออกมาเนี่ยยังพอให้ความหวังได้นะอย่างเช่นอาจารย์ดูข่าวเมื่อวานป่ะกรณีรถไอ้แท็กซี่ใช่มั้ยสีชมพูครับปาดหน้าไปผมว่าหลายรอบนี่เออจนนี่หลายรอบหลายรอบนะแล้วโดนไปแล้วจำคุก1เดือนปรับอีกเพราะโดนหลายคดีครับไปโดนคดีที่ไอ้ไปปีนรัฐสภาไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาจะมายื่นหนังสือประท้วงเห็นดึงกันไปดึงกันมาแต่ว่าการยื่นหนังสือตรงนี้ให้กับนายกเนี่ยเขาบอกยื่นดีๆก็ทำไมต้องขับรถปาดไปปาดมาแต่เขาบอกว่าก็มับกันเงินขนาดนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะขับอันตรายด้วยนะครับเพราะว่าขับอะไรเคยเรียกอะไรแหกเลนออกไปเลยอันนี้ชมอาจารย์ที่สุดคุณเฉลิมก็ไม่ได้ดาบอย่างที่อาจารย์บอกผมบอกไปเลยอาจารย์บอกเลยบอกว่า บางคนอาจารย์ไม่ได้บอกคุณเฉลิมนะอาจารย์บอกว่าบางคนนี่ก็ให้อำนาจมากไม่ได้ให้อะไรต่างๆมากไม่ได้เพราะอาจารย์พูดตรงนี้คุณเฉลิมจึงไม่ได้เป็นมอทอหนึ่งอย่าโกรธผมเนี่ยนะฮะบางทีมันพูดไปตามทฤษฎีอะครับไม่ได้คิดอะไรมากครับนะฮะไม่เห็นด้วยเพราะผู้ชุมนุมไม่ได้เป็นกลางทางการเมืองเอ้าชุมนุมที่ไหนล่ะครับเป็นกลางทางการเมืองการชุมนุมนี่มันต้องเข้าข้างนะครับต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคนเป็นกลางนี่ก็ไม่ชุมนุมหรอกครับมีแต่ชุมนุมเป็นกลางเนี่ยมันต้องชุมนุมไล่หรือเชียร์รัฐบาลมันต้องสองอย่างชุมนุมเชียร์ทั้งฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลผมว่าคงเป็นการชุมนุมที่แปลกมากเลยการชุมนุมประท้วงต้องเหมาะสมและมีเหตุมีผลอันนี้ตรงกับที่อาจารย์
อาจารย์ใช่อยากให้การชุมนุมเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยประชาธิปไตยในการชุมนุมก็คือเคารพกฎหมายใช่ไหมไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้บอกไว้ชัดเจนครับแต่ว่าปกตินี่ก็มันก็เห็นนะว่ามันก็มีการละเมิดกฎหมายกันแต่ว่าการละเมิดกฎหมายนั้นสมควรไหมตัวอย่างอย่างเช่นสมมติผมมีคน20คนเนี่ยแล้วผมไปชุมนุมหน้าทำเนียบครับ20คนของผมนี่มันนั่งอยู่บนฟุตปาดได้ก็ต้องนั่งบนฟุตปาดนะไม่ใช่20คนผมไปนั่งเรียงถนนเนี่ยเรียงกันเรียงหนึ่งเดี๋ยวเรียงหนึ่งเพื่อไม่ให้รถวิ่งอย่างเงี้ยถ้าแบบนั้นไม่อย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าผมนั่ง20คนคนมาร่วมนั่งกับผมอีกเป็น40รวมกับผมอีกเป็น100มันต้องขยายลงไปบนถนนเนี่ยอันนี้ว่าผมไม่ได้นะนะก็ไปหาทางวิ่งอ้อมทางอื่นอะไรไปแต่มันต้องเป็นไปโดยเหมือนอย่างเราเดินขบวนเนี่ยถ้าคนเราน้อยเราเดินริมทางได้ครับแต่ถ้าคนเรามากมันต้องทั้งถนนตรงนี้ครับไม่ใช่คนน้อยแต่ล่อหน้ากระดานเดินไปอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์สอนการเมืองการปกครองไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ผมลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยชื่นชอบอาจารย์มากเนี่ยกรณีม็อบเนี่ยกับการเมืองการปกครองไทยที่มันคู่กันมาเลยตอนนี้นะครับอาจารย์จะเสนอแนะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองโดยเฉพาะรัฐบาลกรณีมีม็อบเนี่ยอาจารย์จะทำยังไงให้ม็อบนั้นเนี่ยสำเร็จผลได้ด้วยตามระบอบประชาธิปไตยที่เขามีส่วนร่วมเขามีการเรียกร้องขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่ต้องไปเกรงกลัวม็อบมากนะผมไม่ทราบนะพอแนะนำไปเกิดก็ไปทำตามแล้วก็เป็นอีกเรื่องผมตายแบบนั้นตรงนี้นะครับผมก็ไม่อยากจะนั่นมากแต่ว่าในฐานะที่คนสอนการเมืองนะสิ่งที่ผมติดตามมาเนี่ยครับวิธีรับม็อบของคนเนี่ยมันต่างกันตัวอย่างเช่นสมัยคุณเปรมเนี่ยครับม็อบมาถ้าไม่รับหนังสือด้วยตัวเองนะนะเพราะอะไรจันเพราะอะไรนะถ้ารับแล้วเดี๋ยวจะมาอีกคือถ้ามาม็อบแล้วก็จะมายื่นข้อเรียกร้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่าหวังเลยว่าคุณเปรมจะออกไปพบไม่มีถามว่าทำไมเคยตัวทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะเป็นวัฒนธรรมรอบตรงนั้นรับม็อบอย่างนึงมีอย่างอื่นไหมที่รับม็อบมีอย่างอื่นอีกก็มีอย่างเช่นนัชชาติอย่างเงี้ยครับม็อบมาในแกโดดเขาไปหาเลยซึ่งคุณทักษิณก็เรียนแบบอยู่เช่นไปนั่งกินข้าวกับม็อบอะไรเงี้ยนั่นก็อีกแบบหนึ่งตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นในทฤษฎีต่างๆในทางการเมืองการปกครองไทยเนี่ยครับถ้าเขียนทฤษฎีการรับม็อบต่างๆมาอาจารย์เขียนได้เป็นบทเลยใช่ไหมก็เคยเขียนจิตวิทยามวลชนนะฮะเขาก็เคยโดนม็อบล่อปนปี้มาเหมือนกันนะเป็นอธิการเนี่ยฝากทิ้งท้ายไปนิดเดียวว่าวันอาทิตย์ที่28เนี่ยจะตระหนกตกใจตื่นเต้นอะไรขนาดไหนควรจะทำไงเป็นคนกรุงเทพที่อยู่ใกล้ๆนั้นคือมันอยู่ที่ว่าเราคิดยังไงอ่ะถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้ไม่สมเหตุสมผลเราก็อย่าให้ความสนใจครับนะฮะอย่าไปเที่ยวต้องไปดูหรืออะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ครับแต่ถ้าเราคิดว่ามันสมเหตุสมผลไปให้กำลังใจคนจัดก็ไปตรงนี้นะครับใช่ได้ครับอาจารย์ครับหมดเวลาแล้วนะครับแล้วเราก็คิดว่าเดอะทวินของเราเนี่ยไอความเข้มข้นต่างๆเนี่ยจะต้องเข้มข้นกันขึ้นทุกครั้งเอ้าการเมืองร้อนขนาดไหนก็ตามเนี่ยคราวหน้าเนี่ยทวินแล้วผมว่าชัดเจนเลยเรียกปรับตัวจริงตัวปลอมใช่ไหมครับตัวจริงตัวเงาเห็นกันอาทิตย์หน้าติดตามนะครับวันศุกร์หน้าเวลา20:05พบกับผม2คนจนถึง20:25ในรายการ The Twin